ไปสำรวจสร้างความมั่นใจกันสักนิดหนึ่งนะคะไปดูเรื่องของแอลกอฮอล์ในสต็อกที่ตอนนี้กรมสรรพสามิตก็ยืนยันนะคะว่ามีในสต็อกกว่า130ล้านลิตรนะคะแล้วก็สามารถนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโรคได้เพียงพอกับความต้องการค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกักตุนนะคะพาไปดูค่ะนายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตนะคะบอกว่าจากการหารือกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลองค์การเภสัชกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะเพื่อหารือถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ต้องการใช้ทางการแพทย์ในช่วงที่มีการปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยพบว่าความต้องการผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยวงการแพทย์ทุกหน่วยงานก็ต้องการแอลกอฮอล์ 1.3 ล้านลิตรต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก5เท่าตัวนะคะจากเหตุการณ์ปกติยกตัวอย่างนะคะองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็ต้องการแอลกอฮอล์เพื่อใช้ผลิตเจลล้างมือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเดิมก็คือ 200,000 ลิตรต่อเดือนตอนนี้เพิ่มเป็น 500,000 ลิตรต่อเดือนค่ะขณะที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะเดิมต้องการ 5,000 ลิตรต่อเดือนก็เพิ่มเป็น 250,000 ลิตรต่อเดือนขณะที่หน่วยงานผู้ผลิตแอลกอฮอล์ทั้งระบบก็คือองค์การสุราแล้วก็โรงงานสุราสามทับแล้วก็รวมไปถึงโรงงานผลิตเอทานอลเนี่ยนะคะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ผลิตได้ประมาณ 7.395 ล้านลิตรต่อวันนะคะมีโรงงานผลิตประมาณสัก 2,600 แห่งก็รวมปริมาณแอลกอฮอล์ในสต็อกของไทยตอนนี้ก็มีประมาณสัก130ล้านลิตรซึ่งน่าจะพอนะคะอีกทั้งขณะนี้เนี่ยทางกรมสรรพสามิตก็มีการผ่อนคลายระเบียบให้สามารถนำแอลกอฮอล์ที่ผลิตสุราเนี่ยไปผลิตเจลเป็นเจลแอลกอฮอล์ได้แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยเลือกที่จะแบบล้างคอใช้แอลกอฮอล์นี่ล้างคอนะก็เลยพร้อมป้อนแอลกอฮอล์ให้หน่วยงานต่างๆตามความต้องการทันทีเอาฟังแบบนี้แล้วก็จะได้อุ่นใจนะคะแล้วก็ไม่แห่กันไปซื้อมากักตุนเพราะว่าคนที่เขาไปทีหลังเนี่ยเขาไม่มีสินค้าไม่มีของอ๋อแล้วก็ซื้อกันเลือกซื้อดีๆนะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ออกมาปลอมอ่ะใช้แป้งเปียกอ่ะผสมกับแอลกอฮอล์ค่ะออกมาขายด้วยใจร้ายใจร้ายมาก